สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีมีดจาก KRM นะครับเป็นมีดยืมมานะครับผมรีวิวทีเดียวเลย2เล่มนะครับเพื่อนๆจะได้ดูนะผมขอทำปกแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับรุ่นนะครับสติงนะครับผมแปลว่าต่อยนะต่อยน่าจะหมายถึงพึ่งต่อยมั้งเหมือนเหล็กในพึ่งมั้งครับเนี่ยโอ้โหแต่ต่อยไม่ไหวนะแบบนี้นะครับไส้ทะลักนะครับขออนุญาตพูดแบบนี้นะน่ากลัวมากนะครับเป็นมีดแท็กติคอลต่อสู้ทหารตำรวจนะครับใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวดูกันส่วนตัวนี้นะครับผมอ่อนเหล็กนะครับ L6 Steel นะครับผมของ KRM นะครับน้ำหนักโอ้โหน้ำหนักดีมากนะครับหนาเปื้อเลยนะส่วนตัวนี้นะครับกัสนะครับผมเล็กแหลมเรียวนะครับตรงปลายตรงนี้เหมือนจะเป็นคมด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าคมขนาดไหนนะครับมีดเหมือนมีดใช้งานมาแล้วนะครับมีรอยที่ตรงคมมีดนะครับเดี๋ยวผมลองกับกระดาษให้ดูนะพอดีเป็นมีดยืมมานะครับผมตัวนี้จะเป็นเหล็ก K110 นะครับโบเลอร์นะครับผมด้ามไม้นะครับย้ำหมุดมาใหญ่โตมโหฬารอลังการนะครับของ KRM นะครับผม EDC นะครับพกเล็กๆนะครับมาพร้อมซองนะครับผมใครเด็กแน่นหนานะครับเห็นไหมฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดความยาวนะครับแล้วก็น้ำหนักมีดให้ดูนะครับดูซองแน่นหนามากนะครับฟังเสียงนะครับเอาเล่มนี้ก่อนนะครับผมเปิดทนนะเอามาเปิดจะเห็นนะครับหน่วยกรัมนะครับผมเอาเล่มเล็กนะครับเฉพาะส่วนของมีดนะครับ139นะครับรวมซอง196กรัมนะครับผมน้ำหนักไม่มากนะครับตัวนี้หนัก310กรัมกับซองก็405กรัมนะครับก็เกือบครึ่งกิโลใช่ไหม500กรัมครึ่งกิโล4ขีดนะครับพอได้นะครับความยาวเดี๋ยวนะปึ๊บนะครับตลับเมตรผมอยู่ในที่ถ้าเกิดว่าที่แรกกะว่าจะรีวิว2คลิปแต่นึกไปนึกมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับผมเผื่อเพื่อนๆอยากดูเทียบกันนะ4นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับ5นิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้ด้ามนะครับ4นิ้วครึ่งนี่ด้าม5นิ้วนะครับผมก็4นิ้วกับ5นิ้วนะครับความยาวรวมเหรอโทษทีโดยประมาณนะครับอาจจะคาดเคลื่อนนะ8นิ้ว2หุ่นนะครับเล่มนี้นะครับ10นิ้วครึ่งนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับใหญ่ยาวนะครับเดี๋ยวนะโอเคความหนานะครับ 4.5 มิล K110 นะครับผมตัวนี้ L6 Steel นะครับเหนียวเป็นเลิศนะครับผม 5.7 5.8 มิลนะครับผมว่าทำไม KRM ถึงเลือก L6 เป็นมีดทรงคล้ายๆกับกู้ภัย Tactical Survival นะครับเพราะว่าเน้นความเหนียวนะครับเผื่อจะต้องใช้บางจังหวะต้องการงัดกับอะไรนะครับผมมันจะได้ไม่หักง่ายนะครับแล้วลักษณะการทำคมนะครับโอ้โหนะครับโอ้ที่ผมโอ้โหนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฮาโลกายนะครับผมก็คือเว้าเข้าไปครับเพื่อว่าเวลาปาดเฉือนไปเนี่ยนะครับมันจะลดแรงเสียดทานนะครับผมแล้วการแทงแบบมีประสิทธิภาพมากเพราะตรงนี้ก็แหลมคมเข้าไปอีกนะครับผมตรงปลายมีดนี่เป็นส่วนที่อ่อนแอก็จริงแต่ว่าปริมาณเหล็กที่เหลือไว้ค่อนข้างหนานะครับเล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆดีไซน์เหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับอ
ไม่อยากจะนึกถึงตอนถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แทงนะครับลักษณะคล้ายๆฮาโลไกเหมือนกันนะครับผมเว้านะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการแทงผ่านหรือเฉือนนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดที่ปลายให้ดูว่าเขาเหลือไว้กี่มิลนะครับ 1.2 มิลก็ใช้ได้อยู่นะหนาอยู่นะครับผม2มิลนะครับเพื่อความแข็งแรงไงนะครับผมมันจะได้ไม่หักง่ายๆนะเดี๋ยวผมไปเอากระดาษมาดูดิแป๊บนึงนะครับลืมโฆษณาช่องตัวเองนะครับมัวแต่โฆษณามีดให้เพื่อนนะครับผมก็ตามนี้นะครับเผื่อใครดูคลิปไหนแล้วชอบมีดเล่มไหนแล้วจะถามได้ทุกเล่มนะครับว่าเล่มนี้ขายไหมขายไหมขายไหมนะครับบอกตรงๆนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะขายแหละนะครับถ้าจริงๆตั้งใจซื้อมาเก็บแต่ถ้าใครถามซื้อก็ขายนะครับถ้าไม่ต่อราคาผมมากนะครับเพราะผมจะได้ไปเอาเล่มอื่นเข้ามานะครับผมเล่มนี้ผมเห็นมีรอยการใช้งานตรงนี้นะไม่รู้เพื่อนๆมองเห็นเปล่านะครับแต่ก็ไม่สะดุดนะนิดนึงเห็นนะครับมันจะยุ่ยๆตรงนี้นะครับผมลองเก็บให้พี่กันหน่อยนะครับเห็นไหมมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษติดเลยนะครับผมเบาๆนะเบาๆน่าจะเป็นมีดใหม่ของพี่แกแหละนะครับน่าจะยังไม่ได้ใช้งานหรอกเพิ่งได้รุ่นนี้นะเพราะว่ารุ่นนี้เพิ่งออกนะครับจริงๆผมถามไปเหมือนกันผมอยากได้เล่มนึงลักษณะด้ามมันสวยดีแต่ว่ามีเจ้าของแล้วนะผมก็เลยไม่ได้สั่งจองนะครับอาศัยนี่แหละจับมีดเพื่อนนะครับผมโอ้ยังเป็นอยู่นะครับขีดหนังไม่อยู่นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะนิดหน่อยนะครับผมจริงๆกรีดกระดาษก็แทบไม่รู้สึกนะครับแต่ถ้าเกิดไปลากไปช้าๆจะรู้ครับว่ามันจะมีจังหวะติดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับโอเคตรงปลายนี้ไม่ได้คมมากนะครับแต่ก็คมแหละนะครับแต่ไม่ได้คมมีความคมเท่ากับช่วงคมตรงนี้นะครับผมทางด้านสันนะตรงนี้นะครับที่เขาทำคมมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับน่ากลัว เดี๋ยวนี้ดูขอดูอันนี้โอเคอันนี้ยังกิบๆอยู่คมไม่มีร่องรอยเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ทำคมมาถึงขั้นแบบว่าคมนะครับแต่ฝั่งนี้คมอยู่เอ๊ะมีดใช้งานมาหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นรอยเหมือนกันเนี่ยไม่รู้เห็นเปล่านะครับผมแกะออกมาผมก็มารีวิวเลยนะครับผมยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวผมลองเก็บตรงนี้ให้หน่อยนึงด้วยหนังนะครับเดี๋ยวลงน้ำยาตากแดดแล้วส่งคืนนะครับส่งคืนเจ้าของนะเล่มนี้ผมไม่ซื้อต่อพี่นะ เอาไว้เอาเล่มอื่นนะครับแต่แกผ่านทางนี้แหละเพราะผมซื้อมีดแกหลายเล่มแล้วนะครับพี่ท่านเนี้ยนะครับได้ครับโอเคเห็นไหมกิ๊บเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับของ KIM นะครับผมแบรนด์คนไทยนะครับผมก็ถือว่าเขาเรียกว่ายังไงนะคุณภาพมาตรฐานไม่ตกนะครับไม่ดีไม่ส่งออกไม่ส่งออกมาขายให้ลูกค้านะครับถ้าไม่ผ่าน QA QC นะครับผมถือว่าโอเคมากๆสำหรับแบรนด์นี้นะครับมีดก่อนที่จะส่งมาหาลูกค้าเนี่ยนะครับQA QC ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซองงานด้าม
นะครับถือว่าโอเคเลยนะโอเคมากๆไม่ใช่แค่โอเคเลยด้วยต้องโอเคมากๆนะครับสำหรับแบรนด์นี้พูดถึงผมพูดถึงการดูแลรักษาโทษการบริการหลังการขายนะครับแล้วก็การ QA QC ส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ลักษณะซองด้ามนะครับส่งให้ลูกค้านะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแน่นหนาปลอดภัยนะครับใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงเอาไปฟันปูนฟันเหล็กงัดประตูรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมิตรและขวานนะครับช่องทางการติดต่อทางนี้นะครับแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ผมด้วยนะนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ